การ์ตูนเลิฟอีซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนหัวใจชายหนุ่มเรื่องหัวใจชายหนุ่มนะคะโบก็ได้เอามาจากหนังสือเรียนในระดับชั้นม.4และโบเองนะคะก็ได้นำมาทำในเวอร์ชันของการ์ตูนซากุระนะคะได้ถ่ายทอดเรื่องราวของนายประพันธ์ที่ได้เขียนจดหมายถึงนายประเสริฐจะเป็นยังไงนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะนายประพันธ์ได้เขียนจดหมายถึงนายประเสริฐซึ่งเป็นเพื่อนรักของเขานายประพันธ์เป็นนักเรียนเมืองนอกที่กลับมาจากประเทศอังกฤษประเสริฐรู้ไหมว่าตอนนี้เรากำลังนั่งเรือจะกลับไปประเทศไทยนะและระหว่างเดินทางเราเจอกับหญิงสาวคนหนึ่งแต่น่าเสียดายที่เขามีคนรักมารอที่ท่าเรืออยู่แล้วเอ้าประพันธ์กลับมาแล้วหรอลูกเดี๋ยวพ่อจะพาเองไปรู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อจะเอาเองเข้าทำงานได้โธ่พ่อผมอุตส่าห์ไปเรียนมาจากเมืองนอกแต่พอกลับมาถึงบ้านก็ต้องมาพึ่งเส้นสายเนี่ยนะประพันธ์พ่อหาภรรยาให้เองได้แล้วนะชื่อว่าแม่กิมเนยพ่อว่านะแม่กิมเนยน่ะเขานิสัยดีเหมาะสมที่จะเป็นภรรยาเองเลยล่ะอย่างนั้นหรอพ่อผมขอดูตัวแม่กิมเนยก่อนนะแล้วค่อยว่ากันทีหลังประเสริฐฉันอยากจะบอกว่าก่อนที่ฉันจะมาถึงที่บ้านฉันได้เจอกับแม่สาวคนงามที่โรงพัฒนากรด้วยแหละนี่แม่คิมเหนื่อยเหรอเนี่ยทำไมแต่งตัวประดับประดามากเกินไปเหมือนซุนอูหยินเลยล่ะฉันได้เจอกับแม่คิมเหนื่อยแล้วนะและฉันก็ได้เจอกับแม่อูไรด้วยนะประเสริฐทำไมเองถึงไม่ชอบแม่คิมเหนื่อยเขาล่ะพ่อดูสิว่านางแต่งตัวประดับประดามากเกินไปผมนะชอบคนที่แต่งตัวสวยชอบคนที่ทันสมัยเหมือนฝรั่งนี่เองชักจะนิยมเหมือนคนตะวันตกมากเกินไปแล้วนะสักวันเองจะเสียใจประพันธ์มาเที่ยวที่นี่บ่อยหรอคะได้มาเจอกับแม่อุไรแล้วผมก็อยากจะมาทุกวันแหละครับเต้นกันหน่อยดีไหมครับดีเลยค่ะรู้ไหมครับว่าไม่มีใครสวยได้เท่าแม่อุไรในกรุงศรีนี้แล้วเถนยังเต้นเก่งอีกด้วยปากหวานจังเลยนะคะและฉันกับแม่อุไรก็ได้ไปเที่ยวกันบ่อยขึ้นจนวันหนึ่งว่าอะไรนะแม่อุไรท้องหรือยังไม่ทันรู้จักดีกันเลยและเอ็งก็จริงสุขห้ามนะประพันธ์เรื่องมันเกิดขึ้นแล้วยังไงผมกับแม่อุไรก็จะแต่งงานกันฉันกับแม่อุไรทำผิดที่จริงสุขขนหามทำให้ทั้งสองฝ่ายไม่พอใจในการแต่งงานครั้งนี้ไปอันนีมูที่ไหนกันดีที่หัวหินดีไหมคะหลังจากอันนีมูฉันก็ได้กลับมาจากเรือนหอที่ฉันสร้างไว้ให้แม่อุไรกลับมาเรือนหอในครั้งนี้ไม่มีความสุขซะเลยอันนีมูกันทั้งทีก็มีแต่เรื่องทะเลาะวิวาทกันนี่แม่อูไรทำไมไม่คิดจะช่วยยกของกันบ้างล่ะฉันไม่ทำหรอกนะมันหน้าที่ประพันธ์อยู่แล้วนี่ฉันเป็นลูกของคุณหลวงไม่มาทำอะไรแบบนี้หรอกแค่แต่งอันกันไม่ได้กี่วันนิสัยของแม่อูไรก็เปลี่ยนไปฉันตั้งตัวไม่ทันแน่ประเสริฐช่วยดับกวาดบ้านกันหน่อยสินี่ก็บอกแล้วไงว่าจะไม่ทำอะไรแบบนี้คราวหลังก็จ้างคนรับใช้มาสิไม่ว่าฉันจะทำอะไรฉันก็โดนแม่อุไรด่าตลอดเหมือนว่าฉันเป็นคนผิดเสียอย่างนั้นใส่บ้างนะหลังจากนั้นแม่อุไรก็ได้แทงลูกของฉันและแม่อุไรบอกว่าเขาหมดรักฉันแล้วฉันหมดรักเธอแล้วเลิกกับฉันเสียทีฉันก็ขออยู่รับชะตากรรมแบบนี้แล้วอย่าหาว่าฉันไม่เตือนนะประพันธ์นี่แม่อุไรทำไมถึงได้ตามตัวแม่กระเจอก้นรั่วแบบนี้ที่ไปติดหนี้สินไว้เยอะแยะเลยให้ฉันมาตามล้างตามเช็ดฉันขอประกาศตรงนี้ว่าจะไม่ขอชดใช้อะไรให้แม่อุไรอีกและฉันก็ได้ข่าวว่าแม่อุไรไปอยู่กินกับภรรยาตระเวนที่มีนางบำเรอทั้ง7คนฉันก็เลยได้หย่ากับแม่อุไรเสียหลังจากนั้นแม่อุไรก็ได้แต่งงานใหม่ไปแล้วกับพ่อค้าผู้ร่ำรวยและฉันก็ได้พบรักใหม่ชื่อว่าแม่ศรีสมาน
การที่เราจะนิยมความรักแบบคนตะวันตกมันอาจจะไม่ดีเสมอไปก่อนที่เราจะรักใครสักคนเราจะต้องรู้จากจิตใจของเขาไม่ใช่ที่หน้าตาและเรื่องราวของฉันก็มีเพียงเท่านี้ประเสริฐเพื่อนรักขอบคุณน้องโบด้วยนะคะคาดว่าวันนี้ทุกคนน่าจะปิดเทอมพร้อมกันแล้วพักผ่อนให้เต็มที่นะ FC ดั้งเดิมอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์ค่ะส่วน FC ใหม่ที่ชอบ Subscribe และกระดิ่งช่องกันเลยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ